ก็ถูกตายบ้านตอนนี้จอมปลวกสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้ววันนี้วันหยุดปลายสัปดาห์ของผมนะครับผมยังคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีคิดว่าวันนี้เนี่ยยังมีพลังเยอะอยู่นะครับวันหยุดวันแรกเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปสถานที่ที่ดูรกร้างหรือว่าบ้านร้างอะไรแบบนี้นะครับสำรวจไปดูพื้นที่ตรงนั้นนะครับว่าทำไมมันถึงรกร้างมันถึงร้างผู้คนได้เราก็จะไปดูกันว่าทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้มันน่ากลัวหรือเปล่าทำไมถึงร้างไปได้เดี๋ยวเราก็จะขี่รถดูกันเรื่อยๆนะครับที่จะพอจะเข้าไปสำรวจได้และอีกอย่างนึงถ้าเราเจอเจ้าของด้วยก็จะยิ่งดีครับเพราะเราจะเป็นการขออนุญาตเข้าไปในตัวสำรวจกันที่ไหนแต่ยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าตามเส้นทางเนี่ยมันมีอะไรที่น่าค้นหาบ้างในวิดีโอของเรานะครับ yeah. ไปครับไปด้วยโอเคตอนนี้ก็เจอทางนึงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเดี๋ยวจะขึ้นไปสำรวจกันดูนี่ก็ใส่หมวกกันยุงนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ในป่าแบบนี้ยุงเยอะแน่นอนช่วงกลางคืนนี้แถวนี้นี่ต้องแบบวิเวกวังเวงวังเวงสุดๆเหมือนกันนะคิดว่าถูกใช้เป็นกองไฟเพื่อย่างอะไรสักอย่างคิดว่าทางน่าจะเส้นสุดที่บริเวณนี้นะตึกคิดว่าน่าจะร้างคนอาศัยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะแต่ว่าขอดูบริเวณรอบๆก่อนตัวสภาพตึกก็ยังดูดีนะฮะยังดูแข็งแรงมากครับแต่ทำไมถึงปล่อยให้ร้างได้เกิดเหตุการณ์ใดก็ดูข้างใต้บ้านก็เห็นจอมปลวกนะตั้งอยู่ตรงนั้นแต่นี่น่าจะมีบางจุดที่ผุมากแล้วนะครับต้องเดินระมัดระวังครับเดินด้านข้างนะอย่าเดินตรงกลางตรงข้าง
ดูโล่งๆที่บ้านเราจะขึ้นไปดูด้านบน Anybody here?ทั้งสองชั้นนะผมเห็นฝ้าเพดานที่โดนเจาะทะลุแบบนี้ครับด้านล่างก็มีในห้องน้ำข้างบนก็มีนะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะหรือไม่อาจจะไปสำหรับซ่อมแซมตัวหลังคานะกิ้งมาไม่มีลมมากนะกิ้งลงมาเองครับเป็นไงรู้สึกไงเป็นลมเลยเงียบมากเขาไม่พูดกันเงียบกรึบเลยทั่วก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวแต่น้ำกดน้ำมันดันกิ้งตกมาใหม่ที่ส่วนนึงจะมีบ้านหลังนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงด้านข้างแต่ว่าดูจากสภาพแล้วสร้างไม่ทันเสร็จครับก็ได้ถูกยกเลิกการสร้างนะคิดว่าเนี่ยผมก้องใจกับฝ้าเพดานมากเลยดูหน้าขนลุกนะครับเวลามีคนมาอาบน้ำหรือว่ามาใช้ห้องน้ำไม่คิดว่าน่าจะอดมองจากข้างล่างไม่ได้ว่าฝ้าเพดานจะตอนนี้เราก็ได้สำรวจดูรอบๆพื้นที่บริเวณบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบความผิดปกติได้ก็มีสิ่งที่
ที่ทำให้ตกใจนิดหนึ่งก็คือขวดน้ำที่ตั้งอยู่หน้าประตูมันกลิ้งออกมาแล้วตกมาที่บันไดตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากลมนะไม่ก็คิดไปได้หลายต่างๆนานานะยังไงก็เดี๋ยวเราคงต้องขอตัวจบคลิปเพียงแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสถานที่เป็นของคนอื่นเขาเลยอย่างเรามันรบกวนเราเข้ามาสำรวจขอจบคลิปด้วยภาพบรรยากาศชวนขนลุกของที่นี่ถ้าสนใจหรือว่าชอบในกิจกรรมที่เราทำอย่างเงี้ยนะก็ subscribe กดไลค์แล้วก็เราทีมงานของเราต้องการคอมเมนต์เพื่อเอามาประมวลการทำงานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นไปต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ช่วยเพื่อนมานักที่นี่ด้วยจากใจทีมงานไอคัพสันสูงนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราออกไปพร้อมๆกันนะดีรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอกิน